Legacy. Naman, Legacy. Thank you.
ยุบเลยกับพี่ในข้างในกันไปเจอนี้นะนะWe'll be right back.
Anh là Hoành. Come on.
ที่สี่เอ็นปลาฟอร์ผลการตัดสินมวยคู่ที่7น้องมุทุนด้านแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนของเวทีลุมพินีอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นแชมป์มวยรุ่นใหญ่ของเวทีลุมพินีอยู่โดเวร่านั้นก็เป็นนักสู้จากประเภทคาราเต้มาก่อนนะครับตอนหลังนี้ก็เริ่มมาฝึกหัดมวยไทยกันบ้างฝีไม้ลายมือนั้นอยู่ในขั้นที่พอใช้ได้นะครับแม้ว่าจะยังไม่เทียบเท่ากับร็อบกามันหรือว่ารามอนแดกเกอร์ที่ผ่านไปแต่ว่าก็เอาชนะนักมวยในแถบยุโรปมามากมายทีเดียวนะครับโคบานนั้นก็เดินเก่งหมัดเข้าหาเลยทีเด็ดของโคบานลูกเจ้าแม่ไทยทองก็อยู่ที่กำปั้นนะครับปั้นทรายของเขานั้นประเภทต่างได้เหมือนกันหมายมั่นปั้นมือนะครับจะประเด็ดซึ่งให้เร็วที่สุดโจนั้นมีลูกยาวนะครับทั้งถีบทั้งเตะประมาทไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอาวุธมวยไทยเรานั้นสามารถที่จะลงได้ทุกเวลาโดยเข้าไปเต็มๆขวาดีลีลาไม่เลวนะครับซ้ายโคบานดูนี่ดีใครถูกกันเอาไว้ได้ของเรานั้นนานๆ นะครับจะออกสักทีหนึ่งแต่ว่าออกมาแล้วนี่เหมือนกับท่อนซูมฟาดลงไปเลย
พยายามครับเตะซ้ายต่อยขวาถีบหน้าไว้ทีนึงแสดงว่าเขามีการฝึกหัดมาเป็นอย่างดีนะครับลูกทีลูกกันเป็นการแก้แม่ไม้มวยไทยอย่างหนึ่งมวยไทยเราถูกถีบหน้าไปหลายคนแล้วครับปานนั้นเดินเข้าหาอย่างเดียวรอจังหวะที่จะเผด็จศึกให้ได้เตะขวาเข้าไปเลยนะครับเตะซ้ายเตะซ้ายโต้มาจบต่อยเตะซ้ายเตะขวาตามมาทีนึงเสียงบรรดาแฟนๆบอกให้เร็วๆนะครับให้เร่งเครื่องโบบานพลาดท่านะครับถูกปัดขาล้มคว่ำลงไปโดนั้นไม่ยอมเข้าแรกด้วยนะครับต่อยขวาเตะซ้ายแต่ว่ายังไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่โบบานยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเตะซ้ายตรงนี้โอ้รู้สึกโบบานของเราจะเก่งน็อกมากไปนะครับเลยทำให้อาวุธมวยไทยนี่ยังออกไม่ครบเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่การทีมซ้ายตรงนี้นะครับรู้สึกจะแตกนะครับคุณอาครับแตกแล้วนะครับโจเวียร่าหมดยกที่หนึ่งเอ็นดับกราวก่อนจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าปลายยกแรกนั้นโจเวียร่าทำท่าไม่ค่อยจะดีรู้แล้วครับพอโคบานง้างหมัดนี้ปิดไปเลยทีเดียวหลับหูหลับตาเลยแต่ว่าพยายามจะเข้าตามนะครับเดินหน้าอย่างเดียวโดนเตะขวาสกัดออกมาแถมช่วงมาซ้ายแล้วครับซ้ายต้นขาเตะซ้ายตัดล่างอีกทีนึงเวลากันเทียงหนีนะครับทหารหลังวิ่งได้ก็วิ่งไปแล้วนี่นะครับยังมีจระเข้ฟาดหางจุดนี้เขามีการฝึกซ้อมกันมานะครับเจอบ้างผ่านเข้าไปก้านคอเลยทีเดียวยังไม่ลงนะครับถ้าลงก็มีพิเศษให้อีกโคบานฟาดอีกทีนึงแล้วก็ถูกปัดขาล้มลงไปเสียงแฟนๆบอกว่าให้เร็วให้เร็วนะครับเอาให้ได้เตะซ้ายเข้ามาเข้าไปเข่งทิ้งซ้ายโดเวล่านั้นเห็นมาใต้เหมือนเห็นระเบิดใช่ไหมมุดหัวหลบไม่รู้จะไปทางไหนเพี้ยทีเดียวบาเดลี่ก็หายังไม่มีจังหวะเก่งไว้จะซ้ายออกไหมออกซ้ายเข้าไปแล้วก็หักศอกสองทีนะครับมายกแรกนั้นหักศอกไปทีนึงถึงกับเลือดจมูกแตกออกมาเลยทีเดียวพยายามเตะตัดแล้วก็ถีบเอาไว้บาจ้วงซ้ายเข้ามาเต็มลูกนี้พยายามอีกทีนึงซ้ายมาซ้ายของโคบานนั้นหนักนะครับอาวุธของโจเวล่าคงไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรได้มาเตะซ้ายมาแล้วก็เตะขวาตอบโคบานจ้วงซ้ายไม่ถูกครับต่อยอย่างเดียวแล้วสำหรับโจเวล่าพยายามจะต่อยลำตัวต่อยขวาเตะซ้ายโคบานเตะซ้ายแหมลูกนี้ไม่ยอมเตะล่างนะครับสำหรับโคบานกะจะเอาทีเดียวน็อกไปเลยเตะตัดอีกทีนึงไม่ก็ตามครับโอเวล่าก็พยายามกัดฟันสู้เต็มที่มาแข่งขยับไม่หาจังหวะต่อยไม่ได้ครับพอโดนแยบเข้าไปก็โดดหนีเป็นกุ้งเดียวพยายามเตะตัดอีกยกที่2 End of round 2มาดูมวยคู่นี้ยกที่3ของมวยคู่สุดท้าย Round 3มาลูกเจ้าแม่สายทองฝ่ายแดงครับนักมวยไทยโจเวียร่านักมวยจากประเทศฮอลแลนด์เจอขวาเข้าไป3ทีครับโคบานที่กำหน้าสั่นไปเลย
พี่เลี้ยงกำชับเลยนะครับว่าให้โจเวล่าต่อยหมัดอย่างเดียวโจบานจระเข้ฟาดหางนะครับโจเวล่าก็เอาบ้างตอนนั้นพยายามต่อยหมัดขวานะครับได้ผลถูกหน้าของโจบานที่ก็สั่นไป3ทีบานจะทำยังไงบานนั้นยังไม่มีลูกในเท่าไหร่นะครับอาวุธถนัดก็คือเตะซ้ายต่อยซ้ายเสียงอันดาแฟนๆก็พยายามเชียร์นะครับให้ลี่เข้าหาให้น็อกให้ได้บานเองก็ไม่มีจังหวะนะครับเพราะว่าโจเวล่านั้นแกต่อยทีนึงก็ทั้งตั้งหลักไป3วาว่าจะไล่ทันนะครับแกก็เพ่นออกไปอีกแล้วเตะซ้ายเข้าลำตัวลูกดอกนี้โจเวล่านะครับหัวแทงขวาเข้าก้านคอลูกนี้นะครับขาโดนเต็มเต็มเจอซ้ายเข้าไปอีกทีนึงแล้วขาโดนเต็มเต็มมีสิทธิ์ล่วงเหมือนกันนะครับโอบานถึงกับสะอึกไปเลยไม่กล้าเข้าแล้วครับดูการคอทั้งซ้ายทั้งขวาเจอใหม่เข้าไปทีซึ่งไม่ได้ครับเอาละครับเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เจอหมัดขวาอีกทีนึงแลกกันมาต่อยขวาต่อยซ้ายเตะซ้ายดูต่อยขวาเตะขวาเชือกเอาไว้นะครับทีมชาติบอกว่าอย่าต่อเชือกบานนั้นโดนเข้าไปชุดใหญ่เหมือนกันนะครับในยกนี้เอาละครับตอนนี้ฟื้นแล้วเดินลี่เข้าหาเอ็งหมัดซ้ายแล้วกันนะครับรู้สึกจะเกรงไปนิดนึงต่อยไม่ค่อยจะออกโคบานลูกเจ้าแม่สายทองต่อยไม่ถูกนะครับเวลานั้นพอเข้าใกล้แกก็ขยับหนีเข้ามาก็ถีบเอาไว้โคบานหักศอกทีนึงเดี๋ยวก็เตะซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายไม่ถูกครับโอบานเตะซ้ายเดี๋ยวเตะขวาโต้มาโอบานนั้นไม่มีค่อยมีลูกเข่านะครับถูกหมัดขวาสวนมาถึงกับหน้าสั่นไปเลยโอบานต่อยซ้ายได้ทีนึงยกที่สามในขณะที่โจเวล่าซึ่งน่าจะถนัดหมัดก็หันมาเตะลูกเดียวเตะก้านคอทั้งมวยไทยเข้าไป2ทีแล้วครับเอาละครับยกที่4แล้วโคบานนั้นรอไม่ได้อีกแล้วนะครับพุ่งเข้าหาทันทีโจเวล่าเองก็ทำได้ดีนะครับต่อยซ้ายยันเอาไว้แล้วก็ต่อยซ้ายขวาโจเวล่าพยายามกัดฟันสู้นะครับเพราะว่าเห็นว่าโคบานนั้นไม่มีอะไรเท่าไหร่ฟันศอกไปนะครับโคบานเดินรีเข้าหาโดนนั้นต่อยซ้ายขวาตัดแข้งซ้ายยังไม่เข้ามาโคบานรู้สึกจะไม่มีเข่าในนะครับถ้าเผื่อมีเข่าในเสริมเข้ามาอีกนิดนึงก็คงจะเด็ดศึกได้เร็วกว่านี้นักมวยไทยก็อย่างนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะถนัดอะไรนะครับก็ต้องมีลูกทีเด็ดกันกับโคบานนั้นแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายพยายามหักศอกแฟนๆเร่งนะครับเร่งให้โคบานรีบทำโจฟันศอกเจอตีนซ้ายมาโจปักศอกเลยนะครับลูกนี้เอาแล้วนะครับแม่ไม้มวยไทยนักมวยฮอลแลนด์เอางัดเอาออกมาใช้กันทุกกระบวนเพลงทีเดียววานยังคงเดินเข้าหาเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายทีหนึ่งบรรดาแฟนๆก็จะค่อยๆสะสมอารมณ์นะครับเตะซ้ายทิ้งดังเพี้ยเดียวขณะเห็นใจโคบานเหมือนกันนะครับเพราะว่าโจนั้นแกวิ่งหนีเหลือเกินแทงข่าวซ้ายมันต่อยซ้ายได้ทีนึงต่อยซ้ายขวาลงไม่ได้นะครับกรรมการบรรเทาอำนาจเข้าไปนับเจอทิ่มซ้ายเข้าไปลูกนี้
นับ8นะครับลุกขึ้นมาชกต่อไปได้โคบันปีเข้าหาเลยทีเดียวเก่งหมัดเอาไว้ต่อยซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายทีต่อยซ้ายทีทีมซ้ายอีกแล้วทำท่าจะลงนะครับรอดหรือไม่รอดมาดูเตะซ้ายต่อยซ้ายหัวก้านขอเข้ามาจะไม่รอดนะครับไม่ยอมออกจากมุมยังอีกชุดหนึ่งแล้วครับขออีกทีเดียวเท่านั้นโคบันจะทำได้ไหมขอหมัดใต้อีกทีเดียวก็เราไปนอกเชือกแล้วนะครับปอแปรปอแปรแล้วโจเบียร่าเตะซ้ายซ้ายยังไม่เข้าเป้านะครับขอทิ่มซ้ายเต็มๆสักทีเถอะนะจะเป็นการพักไปแล้วโคบานเองก็อ่อนนะครับยกที่4ยกที่4เอนาปราวก็ยกสุดท้ายอ่อนละโหยลอยแรงไปทั้งคู่นะครับมาถึง5ยกแล้วเดินทิ่มซ้ายอย่างเดียวโจเวล่ามีเข่าเหมือนกันนะครับเอาเรียกได้ว่าแกครบเครื่องเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีความหนักหน่วงบานเดินลูกนี้เตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีนึงดูไปแล้วทางโจเวล่านั้นจะออกนิ้วมากกว่านะครับบานเดินเข้าหาก็ด้วยเท้าซ้ายไว้ก่อนแย่ล่อเอาไว้เดี๋ยวเตะกลานออกมาวันต่อยซ้ายวันเดินดีก็หาเตะตัดล่างเดี๋ยวโต้กลับมาเหมือนกันเดี๋ยวแย่เอาไว้นะครับวันนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับจนปัญญากำลังหาจังหวะที่จะทิ่มซ้ายขอสักทีมีจระเข้ฟาดหางเหมือนกันนะครับมาจากมุมเดียวก็หาอยู่เจอฮุกซ้ายเข้ามาเจอทิ่มซ้ายไปอีกทีนึงแล้วครับยังโดนไม่ทันหนักทิ่มซ้ายเต็มๆเจอหมัดเข้าไป2หมัดถึงไปเหมือนกันถ้าเผื่อโจเวล่าหมัดหนักๆก็คงจะน่ากลัวนิดหน่อยนะครับโคบานหัวแข้งซ้ายอีกทีนึงต่อยซ้ายเตะซ้ายบรรดาแฟนๆก็เร่งเร้านะครับโคบานเตะซ้ายโจเวล่าถีบยันเอาไว้ที่อยู่ทางเดียวก็คือพยายามประคองตัวไม่ให้ถูกน็อกนั่นเองสำหรับนักมวยฮอลแลนด์คนนี้โจเวล่าโคบานต่อยซ้ายผิดไปโคบานเองก็ชักจะอ่อนเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าสู้กันมาแล้วต้อง4ยกเต็มๆตีแข้งซ้ายกันไปทีนึงโคบานนั้นใช้เตะซ้ายดักเอาไว้นะครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีนะครับโดยช่อง9อสมทศึกวิญญาณปู่กูไม่ยอมนะครับวันนี้วิญญาณปู่ก็คิดว่าคงจะเป็นที่พอใจนะครับคงจะนอนหลับสนิทนิทราได้แน่เพราะว่านักมวยไทยเราประสบความสำเร็จอย่างงดงามสามารถล้างแค้นได้นะครับทั้งนำพลน้องกีพาวยุทธแล้วก็ช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ยกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายเอ็นไลน์นันราไม่มีปัญหาครับโคบานลูกเจ้าแม่ทรายทองของเราก็คงก็จะต้องชนะคะแนนอย่างแน่นอนตามกติกาพันโทอำนาจก็ต้องไปรวบรวมคะแนนกันก่อนแล้วก็ชูมือให้โคบานลูกเจ้าแม่ทรายทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป